ับบริการหักบัญชีอัตโนมัติกับบัตร K Express Cash วันนี้รับฟรี Teddy House Sport Bag อยู่กับเรา2คนนะคะในจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงค่ะเมื่อวันก่อนค่ะน้องแม็กทองเนื้อก้าวจำได้ใช่ไหมจำได้จำได้กวาดรางวัลทั่วเลยนะน้องแม็กณัฐพัฒน์นิมจิรวัฒน์นะคะมาเยี่ยมสตูของเราค่ะงวดนี้ไม่ได้มาเป็นนักแสดงนะคะงวดนี้มาเป็นนักพากย์เสียงอ๋อบทบาทใหม่ของเธอการ์ตูนอนิเมชันเรื่อง The Little Prince หรือเจ้าชายน้อยนั่นเองค่ะครั้งแรกเลยป่ะคะเนี่ยครั้งแรกในชีวิตและเห็นแอบบอกว่าวันเดียวเสร็จวันเดียวเสร็จใช่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าน้องแม็กเก่งขนาดไหนไปชมความน่ารักของน้องได้เลยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดไม่อาจเห็นด้วยตาแต่รับรู้ด้วยหัวใจนะคะประโยคนี้ค่ะคือประโยคเด็ดจากนิยายระดับโลกเรื่องเจ้าชายน้อยค่ะที่ตอนนี้นะคะจะถูกนำมาตีความใหม่และเผยแพร่ออกมาเป็นภาพยนตร์อนิเมชันภายใต้ชื่อว่า The Little Prince ค่ะโดยนะคะในฝากฝั่งไทยนะคะเราได้คนพากย์เป็นหนุ่มสุดหล่อหนุ่มน้อยซะด้วยนะคะน้องแม็กณัฐพัฒน์นิมจิรวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสุดหล่อจริงๆนะคะแล้วก็เด็กด้วยเป็นเจ้าชายน้อยใช่ไหมคะในเรื่องดูชุดก่อนพี่ครีเจ้าชายน้อยมากลูกถามนิดนึงอันนี้อะไรคะเนี่ยผ้าคลุมค่ะทำไมต้องปิวตลอดเวลาต้องใส่ร่มไงต้องใส่โอ้โหปิวตลอดเลยน้องคนนี้นะคะน้อยนี่คือครั้งแรกที่น้องแม็กได้มาพากย์เสียงในภาพยนตร์ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นครั้งแรกที่น้องแม็กได้มาพากย์นะครับก็ตื่นเต้นมากเลยแต่ได้ข่าวว่านี่สำเร็จไปด้วยดีแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมคะครับเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้มาก่อนนะเคยอ่านเคยรู้เรื่องมาก่อนไหมไม่ค่ะคุณแม่เคยเล่าให้ฟังไม่ค่ะเพราะว่าไม่ได้ถามอ๋อไม่ได้ถามแล้วตอนที่เขาติดต่อมาครับเรารู้สึกว่าเอ้ยมันจะยากไหมนะอะไรอย่างนี้ก็คือตอนแรกที่เขาติดต่อมาก็คือเขาบอกว่าแม่ก็บอกเฉยๆว่าให้พากย์เสียงเป็นเจ้าชายก็คิดว่าก็เจ้าชายก็เจ้าชายก็นึกแบบนึกภาพเจ้าชายน้อยมันเป็นยังไงแล้วเราคิดยังไงอ่ะอะไรคือเจ้าชายเจ้าชายน้อยก็คิดเหมือนใส่เป็นชุดเจ้าชายแล้วก็เด็กๆแล้วก็งงเด็กจะเป็นเจ้าชายได้ยังไงมีรู้หรือยังว่าเด็กเป็นเจ้าชายได้ไงรู้แล้วครับมาใส่คำตอบแล้วตอนภาพเราได้เห็นภาพอะไรไปด้วยไหมคะก็เห็นครับก็คือเขาจะเป็นเวลาให้ดูแล้วก็ภาคตามเวลาที่เขาออกมาให้และส่วนบทภาคเนี่ยเราต้องอ่านเองหรือว่าคุณแม่มาอ่านให้เราฟังหรือว่ามีคุณพี่คอยบอกเราต้องอ่านเองก็ได้ครับอ่านเองก็ได้อ่านเองเลยอ่านเองในห้องแล้วอารมณ์อ่ะเราใครจะมาอ่านดิวให้มาก็คือเราต้องจำหมดให้ได้ก่อนแล้วเราก็ค่อยใส่อารมณ์เข้าไปนี่ไงแล้วหมดที่ได้ก่อนแล้วค่อยใส่อารมณ์เข้าไปที่นั่งดูทั้งหมดนั่งภาคทั้งเรื่องเนี่ยชอบอะไรในตัวเจ้าชายน้อยที่สุดชอบหลักขณะของนิสัยเจ้าชายค่ะยังไงอะครับเล่าให้ฟังคือเขารู้สึกเหมือนความเป็นเด็กที่เขาไปดาวดวงนึงแล้วก็ไปเจอนักธุรกิจเขาบอกว่าเขาอะชอบทำธุรกิจมากเขาจะได้มีเงินเยอะๆไปซื้อดาวต่างๆได้เด็กก็เขาก็เป็นเด็กสิครับเขาก็ก็งงกลับไปแล้วก็พูดว่าผู้ใหญ่นี่ช่างแปลกจริงๆเลยมีเสียงมาด้วยมีหายใจเล็กๆด้วยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งจากในภาคหรือเปล่าใช่ไหมครับในภาคค่ะต้องยกตัวอย่างอีกนิดนึงยกตัวอย่างแล้วอีกนิดนึงตอนไหนที่ภาคแล้วชอบที่สุดชอบตอนสนุกก็ตอนสนุกเหรอครับก็มีตอนที่วิ่งเล่นอยู่แล้วก็หัวเราะไหนคือถ้าเกิดว่าหัวเราะนะคะถ้าเกิดว่าไม่หัวเราะเองมันจะน่ากลัวมากไหนขอเสียงน้องแป๊บหัวเราะเองมันหัวเราะน่ากลัวนะคะรถยนต์ไอเสียที่บ้านท่อไอเสียแล้วเจ้าชายน้อยหัวเราะยังไงคะก็เลยต้องให้พี่เขามาจักกะจีไหนพี่จักกะจีสิน้อยนี่เหมือนจะตรงกับชีวิตจริงนะเพราะว่าทำงานมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เริ่มเล่นละครเรื่องแรกคือเรื่องอะไรทองเนื้อก้าวครับหูดังมากตอนนี้กลับมารีรันใช่ครับแล้วก็หนังด้วยได้เห็นเล่นหนังด้วยเรื่องแกรักมากตุ๊กแกรักตั้งมากแล้วเนี่ย3อย่างเนี้ยที่ทำมาครับทั้งแสดงละครทั้งหนังทั้งแบบภาคเสียงอันไหนยากกว่ากันไม่รู้สิครับชอบหมดเลยปะชอบหมดเลยครับชอบหมดเลยเหลือร้องเพลงอะอยากไหมร้องเพลงไหมคือถ้าเกิดว่าร้องจะร้องเพลงมากเลยนะนี่แปลว่าต้องแซมเปิ้ลขายของไหมลูกขายของไหมเฮ้ยเผื่อมีใครเห็น
ลองร้องให้ฟังสักนิดสักท่อนสักท่อนเถอะนะน้องมาตอนนี้ใช้เสียงเยอะต้องเอาเก็บไว้ภาคอ่ะเก็บไว้ก่อนละกันแล้วถ้าน้องแม็กคิดว่าโตขึ้นเนี่ยตอนนี้กี่ขวบนะครับ7ครับ7ขวบอู้ยังเด็กมากเลยมองตัวเองมั้ยคะว่าโตขึ้นเนี่ยยังอยากทำอะไรในวงการบันเทิงต่อมั้ยหรือเราอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรเหรอครับก็ความจริงก็อยากทำงานวงการบันเทิงต่อแล้วก็จะเป็นวิศวะด้วยจะต้องเป็นวิศวะที่หล่อที่สุดแน่ๆทำไมอยากเป็นวิศวะล่ะครับเพราะว่าเราอยากสร้างของที่เราจินตนาการตอนเด็กๆอย่างเช่นจินตนาการอะไรบ้างเผื่อพี่จะได้ใช้ตอนที่แบบน้องแม็กเป็นวิศวกรแล้วจะรอใช้ก็อาจจะเป็นหลอดครับทำไมอ่ะหลอดปกตินะครับที่เป็นหลอดเฉยเคยเห็นไหมคะแบบแมลงวันจะมาเกาะแล้วต้องเปลี่ยนหลอดแล้วก็เลยคิดว่าเราน่าจะผลิตหลอดสองด้านสองด้ามขึ้นมาให้แมลงวันเกาะอันนึงแล้วดูดอันนึงให้แมลงวันดูดอันนึงให้แมลงวันอันนึงแล้วถ้าแมลงวันมาสองตัวให้แมลงวันมาสองตัวแล้วก็ทำหลอดอันใหม่เป็นสามมีสามไม่มีสามอันนี้ก็เป็นไอเดียนะถ้าวันไหนแมลงไม่ดูดแล้วก็ดูกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ไงอัปเดตผลงานปัจจุบันมีอะไรไหมก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่นะคะใบแสบสลักขาดแล้วก็ออนแอร์อยู่ก็คือ Devil Lover เผยใจให้นายปีศาจแค่7ขวบเท่านั้นทำงานเล่นขนาดเดียวเดี๋ยวเอาเวลาที่ไหนไปแบ่งทำงานต้องเรียนด้วยนะต้องเรียนล่ะค่ะเพราะตอนนี้ปิดเทอมอยู่อ๋อปิดเทอมแต่ว่าถ้าน้องแม็กเปิดเทอมปุ๊บน้องแม็กก็คือเรียนเต็มที่ก็คือรับงานสอนถ้าเกิดว่ามีงานตอนเช้าและตอนบ่ายไม่มีก็คือทำงานตอนเช้าก่อนและตอนบ่ายค่อยไปเรียนโอ้ครึ่งวันงี้สุดยอดเจ็ดขวบทำงานขนาดนี้เหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับก็บางครั้งก็มีต้องนอนบนรถบ้างอย่างเช่นวันนี้ก็นอนบนรถตู้นอนบ้างโอ้นะคะนี่เขาเรียกว่าเยาวชนดีเด่นเลยนะเจ็ดขวบหาทำงานขนาดนี้แบ่งเวลาเรียนได้ด้วยตบมือไหมฮะเย้มือมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าทายซิว่า3คนนี้ใครสวยสุดจะตกเรื่องนี้น้องแม็กไม่ขอยุ่งเลยค่ะชอบคำนี้เพราะฉะนั้นฝากหนังดีกว่าเด็กฉลาดน้องแม็กถูกน้องแม็กฝากหนังหน่อยไหมครับเจ้าชายน้อยเข้าเมื่อไหร่อะไรยังไงก็ฝากดูเจ้าชายน้อยด้วยนะครับน้องแม็กเป็นคนพากย์ชื่อเรื่องว่า The Little Prince ครับออกออนแอร์วันที่22ตุลาคมนี้ครับที่โรงภาพยนตร์มีทั้งแบบดิจิตอลแล้วก็แบบ 3D ครับนี่มีใช้ดีด้วยสุดยอดนะคะเดี๋ยว Little Prince ด้วยนะคะ22ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะยังไงก็วันนี้ขอบคุณน้องแม็กมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเรื่องนี้น้องแม็กจะไม่ขอยุ่งนะคะไม่ตอบครับไม่ตอบครับที่สวยขนาดไหนน้องแม็กก็ไม่ตอบไม่โกหกไม่เป็นค่ะตัวพี่นี่เสียใจใช่ไหมคะน้องแม็กเด็ก7ขวบนะคะทำงานได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นเยาวชนตัวอย่างเลยนะอยากให้เด็กๆทุกคนนะคะยึดน้องแม็กเป็นตัวอย่างใช่น่ารักมากขยันมากแล้วก็กตัญญูด้วยค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้จิ๊บๆก็10วันเดิมหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับเรา2คนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาดีๆแบบนี้ค่ะ16:30 นที่นี่นะคะ Now 26วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ